ีศิวัฒน์และเอมมี่เรียกได้ว่าสำหรับซีศิวัฒน์และเอมมี่กิมปทุมที่รักกันมายาวนาน17ปีแต่ไม่เคยมีใครได้รู้ว่าหนุ่มซีและหนุ่มเอมมี่นั้นมีปัญหากันอยู่ซึ่งซีได้มานั่งเปิดใจเล่าเรื่องชีวิตคู่กับภรรยาสุดที่รักและยอมรับว่าชีวิตคู่ของตัวเองมีปัญหาเรื่องบนเตียงโดยซีเล่าว่าให้บอลเชิญยิ้มฟังในรายการช้ำและโซเชียลว่าพอถึงเวลาบางทีเราอยากทำการบ้านก็ไปดื่มไปแล้วก็อิดออดเห็นเมียเมาก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่ลักหลับเพราะผมให้ความสำคัญมันต้องไปด้วยกันมันต้องมีพระเอกนางเอกไม่ใช่มีพระเอกอย่างเดียวซีก็เล่าเรื่องความรักกับเอมี่ให้ฟังว่าอยู่ด้วยกันมา17ปีเพิ่งคบรอบไปเมื่อเดือนที่แล้วเอมี่มีดีทุกอย่างเขามีทุกอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องการเขาดูแลเราให้กำลังใจแยกเรื่องขี้บ่นออกไปเอมี่เป็นคนจริงใจกับทุกคนและรักทุกคนอยู่ใกล้เราจะรู้สึกรับพลังบวกเยอะเป็นคนจิตใจดีเราเลยรู้สึกว่าชีวิตผู้ชายไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เขาดูแลครอบครัวรักน้องชายคนที่ใช้ลมหายใจเพื่อคนที่รักมันก็ไม่มีเวลาไปคิดร้ายกับคนอื่นไม่มีเวลาไปนั่งว่าคนอื่นมีแต่จะนั่งคิดว่าจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักและปัญหาบนเตียงของเรามีแค่เรื่องเดียวคือยากบางทีผมก็น้อยใจผมก็เวลาน้อยเพราะผมต้องแบ่งเวลาไปทำงานและเล่นเกมด้วยมันควรมีเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่เขามีเพื่อนเยอะมีหลายกลุ่มจะเอาเวลาเขาไปหาเพื่อนข้างนอกพอเขาไปเหนื่อยจากข้างนอกมากลับมาถึงบ้านก็อยากจะพักผ่อนเราก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องรอเราก็ต้องหาจังหวะที่เขาไม่เมามากเพราะมันก็น้อยมากเพราะกลับมาทีไรเขาเมาตลอดก็ต้องหาจังหวะที่ไม่เมามากแล้วตะคุบเลยและบางทีผมก็ไม่ชอบกินอยากได้แบบมีสติดีๆไม่ใช่แบบเมาๆนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของหนุ่มซีศิวัฒน์นั่นเองค่ะ